为了庆祝即将到来的父亲节，10月31号，太皇陛下恩赐的帕塔博基金会在曼谷举行慈善活动记者招待会。石林通公主一次杯为贫困儿童骑行公益比赛记者招待会，由太皇陛下恩赐的帕塔博基金会与私营部门携手联合举办。通过本次活动，所得收入全部献给太皇陛下恩赐的帕塔博基金会，为创建泰国南部边境的帕塔博学校。据介绍，今年已经是第20届，目的是为了献给即将到来的父亲节，为国王祈福做慈善。ในครั้งนี้เนี่ยเราปั่นเพื่ออย่างแรกเลยนะครับก็คือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นคิดเด่นแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือการที่เราจะร่วมกันบริจาคครับผมเงินทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบททั้งหมดเลยเพื่อที่จะไปสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดนะฮะจะบอกว่าผู้หญิงเรานะคะที่จริงเราก็แสดงพลังได้มีหลายคนเลยค่ะพี่ๆที่ในแวดวงจักรยานทั้งเท่สวยเก่งไม่ได้เป็นนักปั่นอยู่แล้วก็มีที่เขาเป็นทำธุรกิจหรือว่าทำอาชีพส่วนตัวของเขาเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับปั่นจักรยานแล้วก็มาปั่นแล้วก็ทำได้ดีด้วยแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักปั่นเราอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็อยากให้มาปั่นกันเยอะๆนะคะ据介绍，本次公益比赛将于2013年12月1号早晨开赛，路程分为短程和远程，线路从泰国国家体育场出发，途经普密蓬一桥、普密蓬二桥、邦帕珠状告堡，最终回到泰国国家体育场，由众多泰国明星参加。มาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกังวลว่าเอ๊ะจะขี่ไหวไหม80 โลเรามีระยะใกล้ก็มีนะคะหรือว่าแบบคือมาด้วยใจนะมาเถอะมาแสดงพลังกันเยอะๆเพราะครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่หักใดๆเลยนะคะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบทไปสร้างโรงเรียนนะคะอาคารเรียนให้กับเด็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยใช่ครับผมนะฮะแล้วก็รับไม่จำกัดจำนวนนะครับเส้นทางเป็นเส้นทางที่รับรองได้ว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นกันง่ายๆนะถ้ามีโอกาสเนี่ยรอบนี้นะครับสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2东盟卫视 MGTV 记者庄立明高东东泰国曼谷报道